ื่อเราฝึกเจริญสติอยู่ในทุกลมหายใจเข้าออกนะคะเราจะเรียกรวมๆว่าเราเล่นเกมลมหายใจมีลมหายใจแห่งสติมีสติอลักขาจิตในระหว่างวันเราจะเห็นว่าการเดินทางของชีวิตเวลาที่มีโลกมากระทบเราจะรู้สิ่งที่มากระทบค่ะเวลาที่โลกมากระทบแล้วรู้ทันไหวใจตื่นเราจะเห็นว่าโลกเป็นเพียงปรากฏการณ์ของธรรมชาติอย่างหนึ่งค่ะอารมณ์เป็นสิ่งที่มาแล้วก็ไปในหัวใจของเราไม่สามารถที่จะจมจ่อมอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดก็เพราะว่าสติอารักขาจิตอยู่เสมอค่ะเวลาที่เรารู้เท่าทันอารมณ์แล้วไม่หลงอารมณ์เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าโลกเป็นเพียงโลกกระทำมีได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทาเมื่ออยู่กับโลกกระทำ8อย่างมีมรรค8เช่นนี้คือมีสัมมาทิฏฐิตั้งไว้ชอบว่าปรากฏการณ์ของสภาวธรรมใดสภาวธรรมหนึ่งมาเพื่อให้เห็นแต่ไม่ได้เพื่อให้คลุกคลีเราจะเห็นว่าเราจะเป็นอิสระค่ะอยู่กับโลกที่มากระทบรู้ทันไหวใจตื่นพอมีลมหายใจแห่งสติแล้วเจริญอานาปานสติเช่นนี้ในระหว่างวันอยู่เรื่อยๆคุณจะได้รู้ว่านิพพานชิมรอเป็นเรื่องที่เราทุกคนสามารถที่จะชิมได้ค่ะสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคะธรรมสวัสดีค่ะ